รถชมวิวตลาดเกาะกงอำเภอเกาะกงเลยใช่ไหมเนี่ยหรือว่าเป็นจังหวัดเป็นจังหวัดเกาะกงเลยนะเป็นจังหวัดเลยเขามีใหม่เกียบองเลยสุดยอดเลยมันจอดรถเก๋กับไปหมดเนาะไม่มีจราจรเหรอไม่เห็นอ่ะแต่มายังไม่เห็นตำรวจเลยบ้านเรานี่ทุกตารางนิ้วเลยไม่ได้เลยนะเนี่ยจะมาจอดบ้านเราปรับหมดนะไม่เหลือเลยเนี่ยอ๋อมันไม่ที่ฝากมันต้องมายอมไปเอาฝากปรับหมดไม่มีเหลือแล้วปรับเกี้ยงเขาไม่ค่อยเป็นระเบียบไงเนี่ยเมื่อกี้เดินมาถึงเนี่ยที่ฝากของเขาแต่ว่าเขาไม่ยอมเอาฝากเวลาคนเดินซื้อของหรือรถที่จะวิ่งผ่านมันเราจะขายของได้เยอะคนจะเข้ามาง่ายไงถ้ารถจอดมีเป็นระเบียบรถมันเต็มแล้วคนจะไปเข้าตรงไหนแต่ที่นู่นนะขโมยมันเยอะที่นี่ขโมยน้อยเนี่ยนี่ขโมยไม่ค่อยมีแล้วใช่ตัดมือเยอะตัดมือหมดใช่ไหมเพราะว่ามันมีมั้งแต่ว่ามันไม่เยอะเพราะเอาออกไม่ได้ที่มันทางอยู่ทางเดียวที่ไปเพิ่งเป็นที่เนี่ยไม่เยอะดูแล้วตรงนี้อ่ะของเพื่อนเขาล้างรถเหรอภาษาไทยอ๋อเหรอเราก็พูดดีนะเนี่ยพูดช้าพูดเหมือนพูดดีก็ประเทศไทยยังป่ะช้าเข้าใจไหมพูดช้าพูดไม่ค่อยพูดไงครับมันจะพูดไม่ดีนะพูดดีพูดช้าพูดเหมือนพูดดีประเทศไทยเลยแหละคนไทยถ้าเขาพูดช้าๆเนิ่มๆหนึ่งก็คือจัดอยู่ในผู้ดีทั้งหมดจัดอยู่ในตระกูลดีหมดแต่ถ้าพูดแบบโอ้ข้างนี่เขาถือว่านักเลงนี่อนุสาวรีย์อะไรเนี่ยใหญ่เขาภาษากัมพูชาน่ะอันนี้อนุสาวรีย์ใหญ่อะไรคลายชื่อขายของคือพูดง่ายๆว่าเป็นอนุสาวรีย์เกี่ยวกับการค้าเพราะว่าเขาหาของขายน่ะและไอ้วัดที่ว่าอยู่ตรงไหนวัดที่เขาบอกว่าจะไปไหว้นะมันมีหลายวัดแล้ววัดไหนที่เขาไปกันนะวัดที่เห็นพี่คนนู้นแกบอกไปไหว้พระอะไรก็ได้ตรงไหนรู้ไม่มีพระก็มีแต่ไม่รู้ว่าจะอ๋อมีแต่ไม่รู้เป็นยังไงใช่ไหมก็ไม่เป็นไรทั้งนั้นตามทางที่เรามาก็วัดถึงสองวัดอ๋อก็ได้ไม่เป็นไรหรอกดูเกาะกงเนี่ยเราดูเกาะกงเนี่ยพอแล้วเพราะเดี๋ยวเราจะเดินทางไปจังหวัดอื่นเพราะเดี๋ยวเราจะเดินทางไปนู่นไปปักกิ่งเฮ้ยไปจันทบุรีนู่นเมืองจันทบุรีเขาเรียกอะไรอย่างนี้นี่ไปไหนเนี่ยไปทะเลอ่ะไปถึงทะเลเนี่ยเราไปนู่นก็เวียนไปที่เรามาเหรอครับอ๋อถนนในนี้ไม่น่าน้ำท่วมเลยเนาะเขาไม่ได้ทำท่อน้ำหรือยังไงเนี่ยไม่มีเรื่องอ่ะไม่มีมันออกมาจากในบ้านหมดเลยอ่ะไม่มีการวางท่อเพราะว่ามันยังคือยังไม่ทันสมัยที่เขาพูดนั่นแหละทันสมัยไปถึงของพอแล้วก็ออกเวียดนามเลยประมาณกี่กิโลไปของพอประมาณ300ฝ่ากิโลโอ้โหไปพลังไปประมาณ4ชั่วโมงอ๋อนู่นที่เรามาเมื่อกี้ใช่ไหมครับรถทัวร์ไปพนมเปญนี่นะไปพนมเปญนะเมื่อกี้เราไปทางนู้นนี่เราล่อมมานี้
อนุรไหนนุไปไหนไปดูตะหน่อยสิเป็นอะไรวิ่งลองๆนี่บ้านเก่าๆอย่างเงี้ยโอ้หาดูยากนี่เหรออ๋อนี่ท่ารถเดี๋ยวเขาจะเลื้อไปตะกัวหรอกเนี่ยบขสเขาท่ารถไปนู่นไปนี่ไปตัดท่ารถโรงเรียนนี่ก็โรงเรียนเนี่ยโรงเรียนเขาไม่ใหญ่เห็นไหมเห็นไหมเนี่ยโรงเรียนเขาเล็กๆโอ้โหบ้านเรานี่บึ้มเลยนี่เนี่ยเห็นไหมเนี่ยโรงเรียนเขาเอาแค่นี้แหละโรงเรียนไม่ต้องใหญ่โตบ้านเรามันอะไรก็ไม่รู้ตึกกระพานสร้างเป็นกี่ชั้นวะที่จะจี้ใหม่ๆอ่ะนี่กำลังสร้างอยู่กำลังก่อสร้างก่อกงนี่เจริญนะถ้าเราดูโดยภาพรวมนะดูให้ดีนะไม่ใช่น้อยนะบ้านเขาเยอะนะเนี่ยมีบ้านไงเยอะคุณมันต้องไปเอาถ่ายรูปบ้างเหรอถ่ายสิเดี๋ยวถ่ายทั้งรูปสิเอาเที่ยวมันถ่ายติดสะพานนั่นเลยถ่ายลายไม่ยิ้มนูถ่ายในเมืองเกาะกงแบบสักรูปได้อย่างน้อยก็ได้เห็นว่าเมืองเกาะกงเดี๋ยวได้ถ่ายรูปสักรูปสิดูเห็นไหมอ๋อนี่มีที่ถ่ายรูปเรียบร้อยเลยโหแจ๋วเลยคือที่เราเห็นนี่คือสะพานข้ามจากฝั่งไทยนะครับจากบ้านหาดเล็กมาเกาะกงของประเทศกัมพูชานะครับรถ